รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหากพูดถึงงานอีเวนต์ของจักรยานสักหนึ่งงานก็แทบจะไม่รู้ว่าจะหยิบยกเอางานไหนมาพูดถึงกันนะครับไม่ใช่เพราะว่าไม่มีงานดีๆให้พูดถึงฮะแต่เรียกได้ว่ามันเยอะมากตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งก็น่าจะการันตีได้ว่าวงการจักรยานมาถึงจุดที่สูงจริงๆครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีถึงขั้นจัดเป็นโซนแบบถาวรเพิ่มเข้ามาอีกนอกจากการจัดงานแบบวัน2วันจบนะครับกับงานซีคอนไซคอนโซนเชื่อว่าเมืองไทยมีร้านสวยๆแบบนี้ด้วยสวยจริงๆสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดูเดอะรายสิ่งครับผมวันนี้อยู่กับผมเหมือนเคยครับแทนธนารัตน์พัฒนสิรินะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าเกิดใครได้ดูเทปรายการเนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าแทนมีโอกาสได้ไปคุยกับคุณตั้มแห่ง Happy Bike นะครับคุณตั้มเขาบอกว่าจะมีการจัดโซนจักรยานขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งจะจัดเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับเดี๋ยววันนี้นี่แหละเราจะไปดูกันว่าโซนนั้นมันเป็นยังไงมุ่งหน้าจากร้านนี้ไปเลยนะครับ Always Sunset Cafe and Bistro ว้าวสวยการที่เขาจัดงานที่ Paradise Park นะครับตอนนี้จะไม่จัดเป็นแบบนานๆทีจัดแล้วครับตอนนี้เขาย้ายไปจัดที่ Seacon Square อย่างเป็นการถาวรแล้วเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าโซนใหม่นี้จะเป็นยังไงตามมาเลยครับญี่ปุ่นเกาหลีเซี่ยงไฮ้ต้องไทย Air Asia X ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสีบ้านเย็นตัวจริงต้องสีเบเยอร์คูลสีเบเยอร์คูลเย็นกว่าเห็นๆ AIS CG Advance CG ที่เร็วที่สุดจาก AIS ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ Seacon Cycle Zone แล้วนะครับบริเวณชั้น3ศูนย์การค้า Seacon ศรีนครินทร์ฝั่งโลตัสครับจากที่ดูคร่าวๆก็ประมาณ40ร้านที่ได้มาออกบูธกันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแบรนด์ดังๆใหญ่ๆที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่ก็ทำให้แทนได้รู้ครับว่ายังมีร้านเล็กๆอีกมากมายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้จัดงานกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปดูในงานกันครับแล้วตอนนี้ท่านก็มาอยู่กับพี่ตั้มอีกครั้งนึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วครั้งนั้นไปที่ร้านวันนี้มาเยี่ยมงานแนะนำตัวอีกสักรอบแล้วกันครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มชื่อของพันนำคุณพาริเกตนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานไบค์ปาร์ตี้ที่ดูแลงานที่นี่ค่ะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงไบค์ปาร์ตี้กัน
ซึ่งปกติแล้วมันจะเลยไปอีกหน่อยไม่ใช่4คอนใช่มั้ยฮะใช่ค่ะจัดที่พาราไดซ์ใช่ค่ะคือไวท์ปาร์ตี้จัดที่พาราไดซ์แต่พอเราจัดที่4คอนเนี่ยเราจะเป็นเรียกว่าเป็นโซนประจําโซนจักรยานประจําของทั้ง4คอนเลยชื่อไซเคิลโซนแต่ก่อนที่อยู่พาราไดซ์นี่คือจัดเป็นประจําทุกที่นั่นจะประมาณ 2-3 เดือนครั้งค่ะจะไม่ได้ประจําแต่ว่าถ้าไซเคิลโซนเนี่ยเรียกว่าเป็นโซนประจําจัดทุกเดือนเลยมีทุกเดือนเลยทุกเดือนก็คือทุกเสาร์อาทิตย์ที่2ของทุกเดือนค่ะแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยใช่มั้ยครับใช่ร้านค้าเนี่ยที่มานี่คือเป็นร้านเจ้าเก่าประจําที่เรารู้จักมั้ยครับหรือว่าจะมีการผันเปลี่ยนหมุนเวียนยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วก็ส่วนนึงนะคะเป็นเจ้าประจําที่เคยอยู่ที่ไวท์ปาร์ตี้ที่พาราไดซ์นะคะแต่ว่าเราก็มีเจ้าใหม่ด้วยนะคะคือที่นี่เนี่ยเรื่องของจํานวนบูธเนี่ยหมายถึงจํานวนร้านค้าเนี่ยน้อยกว่าที่ไวท์ปาร์ตี้เนื่องจากสถานที่ด้วยนะคะแล้วเราก็จัดบ่อยกว่าแต่ว่าเราก็จะมีการคัดเลือกให้มีสินค้าหลากหลายประเภทครับวิธีการคัดเลือกมียังไงอ่ะครับคือจริงๆแล้วพี่ก็พยายามครอบคลุมให้มีทั้งจักรยานนะคะมีแอคเซสซอรีมีเสื้อผ้ามีอะไหล่นะคะหลักๆก็ประมาณแบบนี้ครับผมจากเดิมตอนที่จัดเป็นไบค์ปาร์ตี้ที่ตรงพาราไดซ์นั้นประมาณกี่บูธนะครับที่นั่นประมาณ70กว่าบูธค่ะแล้วตรงนี้เราที่นี่ถ้านับจำนวนบูธคือ36บูธแต่ที่นี่คือประมาณ30ร้านค้าประมาณ30ร้านค้าค่ะ30ร้านค้าครับผมครั้งแรกวันนี้คาดหวังอะไรจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังสูงมากค่ะแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าเต็มเลยใช่ใช่ค่ะก็สำหรับการออกเปิดตัวครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าพอใจนะครับแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับคนมาเดินงานบ้างไหมครับใช่ค่ะเขามาจากไหนกันครับคือจริงๆส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่มาห้างอยู่แล้วนะคะคแต่ทางเราทีมงานเราก็จะมีการโปรโมททาง Facebook ทางหน้าเพจอยู่แล้วค่ะก็เชิญชวนมาเพราะว่ามันเป็นการจัดครั้งแรกคือบางหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็พยายามโปรโมทให้ทราบว่าคือถ้าเกิดว่าหาสินค้าหรืออยากมาเดินเล่นดูสินค้าเกี่ยวกับจักรยานก็คือจะมีที่นี่ละแล้วเราก็จัดประจำด้วยการที่เราจัดงานเกี่ยวกับจักรยานขึ้นแล้วก็มีคนมาให้การตอบรับทุกครั้งเกี่ยวกับจักรยานอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นยุคสมัยของจักรยานนะฮะหรือว่ามันทำไมคนถึงให้ความสนใจขนาดนี้ฮะจริงๆก็มีส่วนแต่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะคะคือพี่มองว่าในแง่ของเรื่องของการปั่นจักรยานมันก็ทำให้เรื่องสุขภาพดีอยู่แล้วนะคะเป็นเหมือนเป็นกลุ่มเป็นคอมมูนิตี้ใหม่ๆทีนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งมากกว่าที่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราต้องทางลูกค้าเนี่ยต้องการมองหาสินค้าหรือว่าอาจจะมาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะของใหม่ๆที่จะใช้เนี่ยเราก็จัดเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดไปรองานจริงๆถ้าไปรองานอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าต้องรออาจจะ 2-3 เดือนหรืองานใหญ่ๆใช่มั้ยคะที่นี่เราเหมือนจัดเป็นโซนประจำนะคะเพราะฉะนั้นทุกเดือนเนี่ยถ้าเกิดขาดหรืออะไรก็มาดูได้ใช่มาช้อปปิ้งกันได้ทุกเดือนไม่ต้องรอนานเกินใช่ๆค่ะนอกจากจะมีบูธขายของแล้วจะมีกิจกรรมอะไรมาเพิ่มเติมมั้ยครับที่นี่ณวันนี้เนี่ยยังไม่มีนะคะแต่ในอนาคตเราก็ตั้งใจว่าน่าจะมีเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวก็ต้องลองดูก่อนว่าลูกค้าให้การตอบรับโอเคไหมแล้วก็มีสิ่งไหนที่ต้องการเพิ่มอะไรเงี้ยอาจจะเรื่องของกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือในอนาคตอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมใช่ค่ะเดี๋ยวต้องปรับกันต่อไปก็ค่อยๆลองดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูในงานหน่อยส่วนฝากถึงงานครั้งนี้หน่อยแล้วกันครับก็สำหรับซีคอนไซคอนโซนนะคะเราจะจัดที่ชั้น3นะคะเรียกว่าโซนแคมปัสฝั่งโลตัสนะคะเราจัดทุกเสาร์อาทิตย์ที่2ของทุกเดือนเลยนะคะยังไงก็ฝากติดตามที่หน้าเพจนะคะซีคอนไซคอนโซนใน Facebook นะคะก็ไปดูกันได้นะครับขอบคุณพี่ตั้มครับขอบคุณค่ะน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยเก้นไหลสูตรน้ำตาล 2% ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้น
าที่ร้านแรกของงานกันก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อร้านนายพลไบค่ะนายพลไบเหรอฮะค่ะทำไมต้องนายพลไบอะครับลูกชื่อพลพี่อ๋อไม่ได้เป็นยศถาอะไรไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อันนี้ก็เป็นร้านของตัวเองเลยใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะครับผมร้านเราขายอะไรครับร้านก็จะขายในส่วนของจักรยานพับนะคะก็จะมีดาฮอนจาว่าหลุยการนัวอะไรเงี้ยค่ะเสือภูเขาอะไรเงี้ยค่ะเสือหมอบมีหมดจ้านี่ก็พวกอลงอะไรก็พอมีใช่ค่ะอะไรก็จะมีในส่วนของชิมาโน่แคทไอแล้วก็ถ้าจะเป็นอะไรแต่งรถพับก็จะมีในส่วนของไลโพอะไรเงี้ยค่ะพี่คล่องมากเลยนะฮะขายออกงานอย่างนี้บ่อยไหมครับก็พอสมควรค่ะเพราะว่าเราก็จะเป็นการพรีเซนต์ให้ลูกค้าด้วยว่าเราร้านเราอยู่ตรงไหนที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครั้งนี้มาร่วมงานกับไบค์ปาร์ตี้ถ้าสมมติว่าเป็นไบค์ปาร์ตี้ตอนนั้นอยู่พาราไดซ์ตอนนั้นก็ไปใช่ไหมครับไปค่ะมาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะเยอะแล้วค่ะนับไม่ได้แล้วค่ะเกินสักกี่ครั้งไปฮะก็หกครั้งเจ็ดครั้งได้ตลอดก็มาบ่อยๆใช่ค่ะมาตลอดแล้วตอนนี้เนี่ยเขาย้ายมาอยู่ซีคอนคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับก็มันเป็นการเปิดตลาดครั้งแรกนะคะแต่ก็ถือว่ายอดขายก็โอเคค่ะคนก็เยอะนะคะใช่ค่ะงานมาบ่อยๆอย่างนี้คิดว่ามันจะมีผลยังไงกับวงการจักรยานหรือมีผลยังไงกับเราไหมฮะมันก็จะเป็นผลดีกับลูกค้านะคะเพราะว่ามารวมกันตรงนี้ลูกค้าก็จะมีโอกาสได้เลือกสินค้าหลายๆแบบค่ะครับผมแล้ววันนี้เจอลูกค้าเก่าๆบ้างไหมครับโอ้เพียบเลยค่ะโซนนี้ใช่เลยค่ะ คิดว่าเขารู้ได้ไงฮะเขาถึงมาก็จะมีในส่วนของที่พี่เขามีการโปรโมททาง Facebook แล้วก็ในส่วนของไบปาร์ตี้ที่มีการลูกค้าติดตามมาตลอดเงี้ยค่ะครับผมฝากหน่อยแล้วกันฮะคนที่จะมางานครับค่ะถ้าใครอยากพบกับร้านนายพลไบนะคะยังไงก็แวะมาเจอกันที่ในงานได้นะคะค่ะครับผมขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะกับร้านที่2แล้วกันนะครับร้านนี้ชื่ออะไรฮะ M&A Bike ครับ M&A Bike Shop M&A Bike Shop สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่ชื่อผมชื่อธันวิทย์ครับแล้วทำไม M&A คืออะไรฮะชื่อผมก็แฟชื่อเล่น ชื่อเล่นครับชื่อเล่นก็ชื่อนี้ก็คงเปลี่ยนไม่ได้ในระยะคงไม่เปลี่ยนแล้ว ในระยะยาวหมายถึงชื่อร้านชื่อร้านชื่อจริงคุณก็อยู่กับจักรยานนี่แหละครับไม่ไปไหนละร้านเราขายอะไรครับจริงๆเราขายจักรยานทุกแบรนด์ทุกประเภทนะตั้งแต่จักรยานเด็กจนถึงจักรยานที่ใช้แข่งขันปกติอย่างที่พี่เห็นนะครับมีสำล้อมีรถพับมีที่นั่งเด็กอะไรพวกนี้เพราะว่าเราเน้นเรื่องครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ครอบคลุมให้ใช้งานได้ทั่วไปใช่ใช่ครับใช่ไหมอะไรที่ขายดีในช่วงนี้ดีกว่าครับเพราะว่าคงจะขายดีแตกต่างกันไปช่วงนี้น่าจะเป็นรถจักรยานที่แบบพกพาไปไหนต่อไหนง่ายๆหน่อยรถพับแล้วก็พวกรถเริ่มต้นสำหรับมือใหม่ๆแบบที่คนอยากออกกำลังกายอะไรพวกนี้ครับที่ราคาไม่แพงมากครับผมนะครับแล้วก็แต่ว่าเป็นสเปคที่ใช้ออกกำลังกายแบบโดยตรงหน่อยนะครับแข็งแรงหน่อยพวกนี้ครับครับผมปัจจุบันนี้มีงานจักรยานเยอะเหมือนกันนะฮะโอ้บ่อยมากรู้สึกยังไงบ้างที่มีงานจัดขึ้นบ่อยๆนี่มันเป็นผลดีกับเราไหมครับก็ดีนะครับอย่างผมเนี่ยคือเราออกไปเหมือนเราไปโฆษณาของตัวร้านด้วยครับแล้วสองเราไปพบปะลูกค้าอย่างวันเนี้ยเราไม่ได้มาซีคอนไม่ได้จัดบ่อยๆครับนานๆจะจัดทั้งทีแต่ว่าเราเจอลูกค้าเก่าๆเงี้ยเราทักทายแล้วรถเป็นยังไงที่เคยไปใช้ลูกค้าบอกใช้ดีใช้ทนก็การบอกต่ออะไรพวกนี้ครับแล้วเวลาเรามาออกงานเนี้ยแล้วก็ในสื่อโซเชียลนะครับเราพูดเข้าไปลูกค้าก็ตามเข้ามาในงานเยอะมันก็คือได้ทั้งฐานลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่แล้วก็รักษาลูกค้าเราด้วยมันก็สบายหน่อยที่เป็นไบค์ปาร์ตี้นี่ไปทุกครั้งมาไปประจำนะฮะประจำเรามีบูธประจำใช่เรามีพาราไดซ์เรามีบูธประจำอยู่แล้วบูธใหญ่สุดเนี้ยแต่คราวนี้มาเนี่ยมาในงานที่เขาจะจัดทุกเดือนทุกเดือนถี่ไปไหมครับถี่ไปไหมจริงๆแล้วโอเคแล้วผมว่าโอเคนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้จัดจำนวนหลายวันนะครับไม่หลายวันแล้วก็อย่างนึงพื้นที่ตรงนี้มันอยู่ใกล้กับสถานที่ขี่ค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนอยู่กลางๆเลยคุณขี่สวนหลวงได้คุณขี่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนได้ซึ่งก็ถ้าเป็นพวกสแกนเลนจริงๆที่นี่ก็ไม่ห่างที่จอดรถก็โอเคอยู่เยอะอยู่ผมถือว่า2วัน
กับการต้นเดือนอย่างเงี้ยผมว่าก็โอเคนะครับผมชวนแขกผู้มีเกียรติมางานนี้หน่อยละกันฮะเผื่อจะได้เจอกันอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนขี่จักรยานนะผมบอกได้เลยว่าเวลาผมเสนอลูกค้าเนี่ยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องแบรนด์ครับเอาแค่ว่าเราอยากขี่รถประเภทไหนสไตล์ไหนแล้วก็เลือกเอาให้มันถูกลักษณะกับคนขี่ครับแค่นั้นเองนะครับคุณไปมองว่าโอ้โหต้องขี่ราคา 20,000 30,000 อะไรเงี้ยอย่างผมเองเนี่ยผมก็ขี่จากราคารถพับอ่ะ 3,000 กว่าบาทครับก็ออกกําลังกายได้แต่คิดว่าพอเราออกกําลังกายปุ๊บเนี่ยพอเราชอบจักรยานขึ้นมาเนี่ยค่อยไปหาตัวดีๆหรือตัวที่เราคิดว่าเออเรามีกําลังซื้อเอามาขี่สถานที่ตอนนี้ขี่ก็เยอะขึ้นครับสถานะขี่เยอะขึ้นอยากขี่กันเยอะดีแล้วครับครับก็แวะมาที่นี่ก็ช่วยเหลือคอยตอบใช่ใช่มีปัญหาอะไรก็ร้านจักรยานทุกร้านนะครับขอตอบปัญหาได้หมดอะไหล่เรามีซัพพอร์ตหมดครับอย่าไปห่วงว่าแบบซื้อไปแล้วไม่มีอะไหล่เนี่ยมีทุกที่มีทุกที่นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณแนะนำตัวหน่อยครับค่ะแป้นโฮลี่ไบค์นะคะชื่อร้านอะไรนะฮะโฮลี่ไบค์ค่ะโฮลี่ไบค์ขายอะไรครับอะไรจักรยานเป็นหลักเลยค่ะแล้วก็คือทุกอย่างที่เป็นอะไรจักรยานของชิมาโน่นะคะทุกชนิดเป็นมือหนึ่งมือหนึ่งค่ะอ๋อมาร่วมงานกับไบค์ปาร์ตี้นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่ฮะไปทุกครั้งเลยค่ะไปทุกครั้งคือตอนที่เขาจัดเป็นงานใหญ่ที่พาราไดซ์พาร์คก็ไปตลอดไปตลอดค่ะครับตอนนี้เหมือนเขาย้ายมาประจำที่4ข้อแล้วใช่เป็นยังไงบ้างครับกับสถานที่ใหม่กับงานที่จะจัดบ่อยขึ้นนะครับก็โอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าอยู่โซนนี้อยู่แล้วแล้วก็จะมีลูกค้าประจำแวะเวียนมาอยู่แล้วแหละมันก็โอเคแหละจะได้นัดเจอลูกค้าได้ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาขอคําแนะนํามากกว่าครับค่ะแล้วจริงๆแล้วเรามาออกงานอย่างเดียวหรือว่าเปิดร้านประจำด้วยครับออกงานอย่างเดียวค่ะเหรอฮะใช่แค่นั้นก็พอเหรอครับแล้วคือปกติทำอะไรอย่างอื่นอยู่ป่ะคือมีงานประจำอยู่แล้วเกี่ยวกับจักรยานนี่แหละก็จากเกี่ยวกับจักรยานอยู่ดีใช่ทำอะไรอ่ะอ๋อเป็นคนรับค่ะได้ไม่ออกสื่อค่ะไม่ได้ของนี้ไม่ได้ขโมยมาใช่ไหมไม่ได้ขโมยอ่ะหรือบางชิ้นไม่แน่เห็นว่าเป็นความบางชิ้นเป็นมือสองมีลูกค้าฝากขายมีค่ะบางอย่างมันจะถูกมากถ้าคืออันนั้นคือเป็นมือสองแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเข้าใจว่าของเราเป็นมือสองเพราะว่าส่วนใหญ่ของมันจะอยู่นอกแพ็กเกจไงลูกค้าสามารถจับต้องได้คือบางทีเขาคิดว่ามือสองหรือเปล่าไม่ใช่ของใหม่ความรู้สึกที่มีงานจักรยานเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างฮะก็โอเคนะเพราะว่ามันจะได้มีการพูดคุยกันปรึกษากันแล้วก็จะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่คนขี่จักรยานเนี่ยมันไม่ใช่จบแค่ปั่นแล้วจบมันจะมีปัญหาตามมาเออมาปรึกษากันเป็นยังไงต่างคนก็จะมีสังคมมาคุยกันมีปัญหาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมเน้นแบบพี่น้องคุยกันมากกว่าแวะมาได้เจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ที่2ของเดือนใช่ค่ะแล้วก็งานหน้าก็คือเป็นพาราไดซ์19ถึง22 4วันงานเดียวกันไบค์ปาร์ตี้ไบค์ปาร์ตี้เหมือนกันใหญ่ใช่ค่ะขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้งานจักรยานที่ท่านพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าแปลกหูแปลกตาไปสักเท่าไหร่นักนะครับแต่วันนี้อยากให้เห็นถึงความตั้งใจของคนจัดมากกว่าครับที่ทําให้นักปั่นคนขายหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับจักรยานเนี่ยมีพื้นที่ร่วมกันแล้วก็มาแชร์กันนะครับตอนนี้แทนมีงานดีๆกับกิจกรรม Do and Share the Bridge of Generations at ขอนแก่นนะครับที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องนักปั่นทั้งหลายทั้งในและนอกพื้นที่มาร่วมกันปั่นจักรยานท่องเที่ยวพร้อมส่งมอบความสุขสู่ผู้สูงวัยที่บ้านพักคนชราเซนต์โยเซฟขอนแก่นนะครับขอขอบคุณอัมพลฟู้ด The Healthy Taste สิงห์คอร์ปอเรชั่นกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์วิทเกนไลท์ผลิตภัณฑ์การ์มินสำหรับวันนี้แทนลาไปก่อนสวัสดีครับ